ความเดิมตอนที่แล้วมันน่าอายอ่ะป๊อกกี้มีไหมอ่ะคือจบได้เลยนะผมที่ไม่ต้องแบบสร้างอารมณ์วิวอารมณ์ก็ได้นะผมแล้วเธอก็ยืนนั้นยาวๆไปฮัลโหลเธอยืนยาวเลยยืนนานยืนรอจริงจังอ่ะอ้าวกลับบ้านเดี๋ยวมันไปซื้อป๊อกกี้ให้เธอไงก็อยากได้ป๊อกกี้ไม่ใช่เหรอแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอาวันนะครับสวัสดีผมกราบผมนิวส์คุ้งกับเกมโชว์จอซิตี้ 3D ในอัลฟา 0.5 นะครับผมอัลฟาเวอร์ชันใหม่ที่เอามาลงในเวอร์ชันสตรีมเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็มีขายในราคาประมาณเกือบ200บาทนะผมในสตรีมสามารถจะหาซื้อได้นะผมแล้วก็ข่าวดีสำหรับคนที่มีแต่มือถืออะไรอย่างนี้เล่นเกมมือถือเป็นปกตินะผมเกมนี้ก็จะมีในมือถือประมาณช่วงปลายปีนี้นะผมก็คือรอให้เขาน่าจะลงอัปเดตไปอีกสัก 4-5 ครั้งก็น่าจะเป็นตัวเต็มในนี้ว่าไปนะแล้วก็น่าจะตัวเต็มมาแล้วหรือเบต้าเนี่ยแหละก็น่าจะเริ่มลงในมือถือกันแล้วนะผมเพื่อให้เล่นกันได้ผ่านมือถือนะครับผมแต่ตอนนี้ยังมีแค่ในคอมพิวเตอร์นะผมน่าจะไปประมาณสักอย่างน้อย6เดือนเป็นต้นไปนะก็รอกันหน่อยแล้วกันนะผมก็จะพยายามเล่นติดตามเกมนี้ไปเรื่อยๆเพื่อหาดูว่ามีอะไรเล่นกันบ้างเช่นเดิมนะครับผมมาเราจะมานิวเกมกันเพราะว่าเหมือนเดิมนะคือมันเป็นเซตไงก็เอาเซตเก่าไม่ได้แล้วเพราะว่าก็โหลดอันใหม่ทุกทีนะครับผมแล้วก็จะมาปรับตัวละครเหมือนเดิมนะผมตอนนี้ก็มีทรงแค่เท่าที่เห็นนี่แหละไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากเท่าไหร่นะโอเคตั้งชื่อเหมือนเดิมนะผมตั้งชื่อว่ายันเดย์ป่องจังเช่นเคยนะครับผมก็มีตัวละครหญิงตัวละครหมอนเหมือนกับที่เราเคยเลือกมาแล้วที่เราเคยเล่นแล้วนะครับผมก็เป็นและคุณจังเหมือนเดิมแล้วกันนะอ่ะก็กลับมาที่นี่นะครับผมก็เริ่มต้นมารู้สึกว่าในห้องไม่ค่อยมีอะไรปะไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่นะผมนอกจากเมนูอาหารใหม่นะครับผมเท่าที่ผมทราบมาคือเมนูอาหารใหม่แล้วก็สถานที่ใหม่หลักคือที่หนึ่งก็คือสาชินโตที่ผมเคยเกินเวลาในพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวขอดูหน่อยนะในตัวน่าจะมีเมนูอาหารนะครับผมเนี่ยหนังสือเมนูอาหารเดี๋ยวเปิดสิอึ๊บน่าจะมีเมนูใหม่ในนี้แหละที่น่าจะขึ้นมานะครับผมอย่างเช่นโอเคนี่ไงเนื่องจากว่าอัปเดตเพิ่งมาใหม่ประมาณไม่ถึงวันนะผมก็เลยไม่มีการแปลภาษาไทยนะผมก็จะมีเมนูใหม่พวกนี้นะผมเป็นแกงกะหรี่นะผมเป็นคอรี่ไม่ว่าเป็นคอรี่หมูกะหรี่ไก่กะหรี่คัตสึกะหรี่คัตสึไก่กะหรี่ผักและกะหรี่ซีฟู้ดนั่นเองนะผมก็คือใช้กระทะเนื้อหมูข้าวหุงผงแกงแล้วก็อีก5อย่างแต่ละอันไม่เหมือนกันนะผมก็คืออันล่างจะเหมือนกันหมดแหละนะผมแต่ว่ามันก็อยู่ที่ไอ้กระทะทงกระสือเข้าหุงกับหุงแกงเป็นมาตรฐานนะผมก็เปลี่ยนแค่อันที่2ที่เปลี่ยนเป็นไก่ข้าวสื่อบ้างเปลี่ยนเป็นนี่โอ้อันนี้มีบอดเป็นหัวหอมแครอทด้วยนะผมเพื่อเพิ่มอ๋อมันผักไงก็เลยมีพวกผักอื่นด้วยโอเคมีพวกซีฟู้ดกุ้งกุลาดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาพอาหารด้านบนขวาเนี่ยคือในส่วนของข้าวมันดูเหมือนข้าวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนไม่ใช่ข้าวจริงนะเหมือนข้าวแบบไม่หุงอะไรเงี้ยแต่ว่าด้านซ้ายที่เป็นอาหารนี่ก็ดูดีนะผมก็เอาว่าเราจะลองทำดูในวันนี้นะว่าจะทำอะไรด้วยบ้างนะผมถ้าเกิดว่ามีเวลานะหลักผมจะไปดูไอ้พื้นที่ใหม่นะผมซึ่งอาจจะเสียเวลานานสมควรไม่ผมคิดนะนี่ไงตรงนี้นะผมเขียนว่าจินจาเหรอใช่ปะอ่านถูกปะจินจาไม่แน่ใจนะแต่มันเป็นศาลชินโตนะผมเป็นสถานที่ที่เขามีพูดถึงในเกมตอนที่จีบสาวเนี่ยเป็นศาลเจ้าอะไรอย่างนี้นะผมเป็นสถานที่ใหม่ในเกมนี้นั่นเองนะมีพวกนี้ด้วยมีสถานที่ให้เดทซอดแอบนะซอดแอบไม่ใช่เดทนะผม HS High and Sick นะแล้วก็มีก้อนหินถ่ายรูปได้นะผมว่าก็คือไปยืนแถวๆนี้แล้วก็หามุมกล้องถ่ายรูปได้นะแต่ว่าตอนนี้เสื้อผ้าเราไม่สวยนะผมเดี๋ยวเราไปหาเสื้อผ้าอื่นใส่ก่อนแล้วกันนะผมค่อยมาถ่ายรูปกันกว่าไปโอเคตรงนี้ก็มีร้านขายของนะผมมีโซนอื่นมากมายหลายโซนเลยโอเคผมตัวนี้เป็นของใหม่นะที่มีในเกมคล้ายกับเปิดยันวัดดวงอะไรอย่างนี้นะผมคล้ายๆพวกกาชาปองในอมเดลจิทำนองนั้นนะพวกอะไรไอ้พวกที่ใครเคยเล่นอมเดลจิจะเห็นว่ามันมีตอนเข้ามาล็อกอินทุกวันเนี่ยจะวัดดวงได้ว่าเปิดปั๊บจะได้ของก็ได้ดวงแบบดวงไม่ดีวันนี้ดวงไม่ค่อยดีดวงวันนี้ดวงดีนิดเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ว่าไปนะผมอันนี้ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอมมิคุจิกับโอมาโมรินะผมอันซ้ายน่าจะเป็นอมมิคุจินะก็คือทุกอันจะเหมือนกันหมดเลยน่าทำกันหมดเลยแต่เป็นการสุ่มดวงว่าข้างในจะเปิดมาดีหรือร้ายนะผมส่วนขวาน่าจะเป็นโอมาโมริที่ผมว่าคือเป็นอันที่เลือกได้อยากซื้อดวงดีๆก็ซื้อได้อะไรอย่างนี้นะผมเขาบอกว่าเป็นการบูสต์ให้ได้ค่าเช่นค่าทำอาหารค่าซื้อของว่าถ้าเกิดเราจับได้ดวงดีก็ซื้อของก็ทำให้ซื้อของถูกลงอะไรอย่างนี้นะผมแต่ถ้าเกิดว่าดวงโชคร้ายก็ทำให้ตรงข้ามกันได้อะไรอย่างนี้ว่าไปนะผมนี่ไงก็จะมีโอ้นี่ครับผมมีเครื่องรางแห่งรักมีเพิ่มโชคด้านความรักนะผมผสมใส่โอเคเครื่องรางทองคำก็คือเพิ่มโชคด้านการสุนทรชปองนะผมมีผสมใส่และโชคมากกว่าอะไรอย่างนี้ก็ไปเพิ่มเติมแล้วก็ทักษะการทำอาหารนั่นเองนะผม3อันนี้อันนี้เป็นเครื่องรางที่สุ่มดวงปะ 9,000 ไหนเดี๋ยวนะอ๋อเนี่ยอ๋ออันนี้อ๋ออันซ้ายคืออันกล่องสุ่มดวงนะผมแค่ร้อยเดียวนะผมในการสุ่มจะมี6อย่างนะผม
เสียงไทยได้เป็นคุกกี้เสียงไทยนี่ว่าไปนะผมก็คือถ้าสังเกตจากเสือรักอ่ะจะมีรูปหัวใจนะผมที่เป็นสีชมพูกับสีแบบเทาๆรูปเงินเป็นสีชมพูกับสีเทาถ้าสังเกตจากเสือรักแล้วก็สีของไอ้แบ็คกราวด์ของกระดาษจะเห็นว่ามีเสือรักหัวใจที่เป็นรูปดอกไม้สีชมพูนะกับอันนึงเป็นหัวใจที่เป็นสีน้ำตาลเทาๆนะผมแล้วก็มีรูปเหรียญที่2สีเช่นกันแล้วก็รูปที่เป็นคล้ายๆกับแก้วชา2สีเช่นกันนะผมผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นหัวใจก็คือเป็นเรื่องความรักในด้านดีก็คือสีชมพูดอกไม้ถ้าด้านแย่ก็คือสีเทาเองนะผมส่วนเงินก็คือไออันที่2เป็นเกี่ยวกับการซื้อของราคาถูกลงมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะผมถ้าเกิดว่าเป็นสีชมพูส่วนสีเทาสีน้ำตาลจะเป็นน่าจะแพงขึ้นเกือบเท่าตัวเลยว่าไปนะผมคือดวงแย่แล้วก็สุดท้ายก็คือกาแฟก็คือเป็นอาหารนั่นเองนะผมทำอาหารได้โอกาส 100% มากขึ้นกับทำอาหารแย่ลงหรือว่าโอกาสทำอาหารเสียได้ถ้าเกิดว่าสุ่มดวงได้แย่ในอย่างนี้นะผมแต่เนื่องจากว่าเห็นราคาแม้ตอนนี้ร้อยเดียวในการสุ่มแบบดวงวัดดวงนะผมวัดกระชับองร้อยเดียวแต่ถ้าเกิดซื้อเลือกเองเลยแบบจะเลือกต้องการก็เลือกอันเนี้ยโอมาโมดีที่ผมว่านะ 9,000 เลยได้ดวงดีแน่นะผมมั่นใจ 100% ว่าแสนนี้ไปดวงดีแน่นอนสำหรับวันนี้นะผมก็เอาว่าวันเนี้ยเราจะมาลองสุ่มดวงกันนะเปิดกระชับปองนะผมแล้วสุ่มดูโอเคได้ใบหนึ่งนะผมว่าในนี้กระชับปองวันนี้จะดีหรือร้ายกันแน่นะได้ข่าวว่าถ้าเกิดเรากดไปด้วยผลทั้งวันนี้นะผมเพราะนั้นแล้วเราควรจะเซฟก่อนนะผมรู้ว่าการเซฟในเกมนี้มีผลต่อการเปลี่ยนซองหรือเปล่านะผมว่าจริงควรจะเซฟก่อนค่อยไปซื้อมากกว่าไม่งั้นอาจจะซวยได้อะไรอย่างงี้ว่าซวยตลอดไปหรือเปล่าแบบว่ามันเลือกแล้วไงเนาะโอเคเธออยากกินป๊อกกี้ฟักทองเดี๋ยวไปซื้อให้นะจ๊ะและคุณจังก่อนอื่นเธอต้องเป็นคนฝากให้เธอแล้วกันนะเดี๋ยวนะเรายื่นหน้าไปหาเธอนะผมได้ปะโอเคแล้วคุณจังอุ้ยมีล็อกนี้เหรอมีขึ้นล็อกได้นะผมอ๋อเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวละครต้องใช้ความรักต้องการถึงขั้นหนึ่งด้วยนะ210กางเกงในด้วยเสื้อข้างใน200เสื้อข้างนอก50อ๋อก็คือยิ่งภายในต้องยิ่งค่าสูงด้วยนะผม150รองเท้า100นึงโอเคยิ่งกางเกงในยิ่งห่วงนะผมโอเคถ้าถือนะถือไม่ได้ด้วยต้องเปิดเองนะผมมันก็ถ่าเสียงไทยทุกคนนึกปิดไว้เปิดอ่านเพื่อดูโชคที่คุณได้รับสิให้คุกกี้ทำนายกันขอสรุฟอร์จูนคุกกี้เสียวะมาลั่นเงินล็อกไปแล้วด้วยล็อกไปแล้วคำสอนการทำอาหารนะผมแล้วก็ทักษะการทำอาหารในวันนี้แต่เสียงท้ายจะมีผลเพียงวันเดียวเท่านั้นนะผมก็คือข้อดีของเกมก็คือกรณีที่เราสุ่มดวงได้แย่ก็จะเรียกว่าไงอ่ะก็วันเดียวพอพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นมาใหม่ได้นะผมเพราะนั้นวันนี้เราไม่ควรจะทำอาหารกินเองนะตามนั้นนะผมโอเคนี่คือ1อย่างนะ2ก็คือจะมีพวกสถานที่ใหม่ๆเช่นพวกนี้นะผมซึ่งจะเอ้ยเข้าได้เหรอเปิดได้ด้วยนะผมแต่ยังว่างอยู่ก็น่าจะเป็นอนาคตน่าจะใส่อะไรพวกเนี้ยสัตว์เจ้าทินโตไม่ก็ตัวละครเข้ามาหรือไม่ก็เป็นสถานที่ซ่อนแอบใช่ซ่อนแอบแน่ๆผมเชื่องั้นนะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราเปิดก่อนนะเปิดรัวๆนะผมเพื่อที่จะรอให้รอไปแบบเปิดเพื่อที่จะมาดูว่าไปซ่อนอะไรกันแน่นะผมจะได้เร็วๆกันไม่ต้องกดเปิดเองนะผมมา E ข้างหน้าแล้วกด E ได้มั้ยโอเคเปิดไว้นะผมที่ซ่อนทั้ง4ที่อะไรอย่างงี้ว่าไปที่สามารถซ่อนได้มาเดินผ่านๆก็ผ่านดูได้นะผมโอเคตรงนี้ก็มีตู้เก็บตู้ซื้อของนะผมซื้อน้ำซื้อไอคนนี้นะผมเขาต้องการป๊อกกี้ไหมป๊อกกี้ฟักทองไม่มีขายวะต้องไปที่เมืองนะผมนี่มีแค่น้ำกับไอติมโคนนะผมแล้วก็มีโซนพื้นที่นี้ไว้สำหรับชมวิวนี่ก็เป็นวิวโดยรวมของสถานที่ตัวนี้นะผมที่สวยงามสมควรก็ดูโอเคแหละนะมีไม้ไผ่นี้ว่าไปด้วยนะผมมีถังขยะแยกได้ทั้งที่อุ้ยอ๋อนี่ก็คือเลือกทิ้งขยะได้นะผมทิ้งขยะแบบว่ามูลฝอยอะไรทิ้งขวดเฉพาะกระป๋องเฉพาะของที่ติดไฟได้อะไรอย่างนี้นะผมแล้วก็มีพื้นที่พวกเนี้ยเป็นสัตว์เจ้าเล็กๆอะไรอย่างนี้นะผมไม่รู้ว่าไปสลับอ่านดวงหรือเปล่าเรื่องนี้หรือว่าปุ๊บนี่กดอ่านได้ปะสัตว์เจ้ากระรอกไม้ไผ่เหรอกระรอกที่ผมว่าราคาแพงกว่าทั่วไปนะผมก็คือสามารถจับแล้วก็เอาไปขายได้ในราคาที่สูงกว่ากระรอกทั่วไปนะผมอันนี้กระรอกลาตีโอ้เดี๋ยวนะถ้าเกิดเราจับกระรอกมาไว้ตรงนี้ได้ปะเนี่ยแต่เจ้ากระรอกรัวๆนะครับผมตรงนี้กระรอกแดงกระรอกแดงก็คือกระรอกที่เราเจอในปกติทั่วไปนะผมส่วนกระรอกลาตีเป็นกระรอกที่เราเจอจากแพทฮาวินนะผมกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วก็กระรอกไผ่คือกระรอกแพทนี้ที่มีใหม่อัปเดตนี้นะผมอาจจะต้องลองหาดูเผื่อเจอนะผมว่าในแถวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะผมตรงนี้มีที่จิตสาวด้วยน่าจะจิตไม่ได้เพราะว่ายังพลังไม่น่าพอแล้วก็ตรงนี้มีตักน้ำกินได้ด้วยปะตักไม่ได้ตอนนี้นะอัปเดตยังไม่มีนะแต่มีลักษณะของน้ำผสมคนนะผมให้แบบดูท้อนเงาได้นิดนึงก็ดูดีนะผมว่าเฮ้ยนี่ใช่ปะเนี่ยกระรอกเดี๋ยวนะฮัลโหลอะไรอ่ะลูกโอ๊กเหรอโอ้โดนได้ด้วยโอเคได้ลูกโอ๊กนะผมใช่ปะเขาเรียกว่าลูกโอ๊กปะเออนะลูกสนลูกสนไม่ใช่ลูกโอ๊กขออภัยนะผมลูกไม้ที่หาได้ทั่วไปตามต้นสนนะผมทำอาหารเหรอไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะผมแล้วก็ตรงนี้มีระฆังให้สั่นได้ด้วยนะผมเหมือนแบบมาสะเดาะคอเอาเหรียญดรอปไปได้ไหมตรงนี้ผมรู้สึกไม่มีเหรียญเลยนะผมน่าจะมีคนมาทำบุญเสียใจมากขึ้นไม่ได้ด้วยนะแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นแค่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้ทำอีเวนต์ในอนาคตเฉยๆนะผมตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็น่าจะมีอนาคตน่าจะมีให้เดินขึ้นไปข้างบนแหละ
เขาสักทำทางไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมตรงกลางครับเชื่อมไปอีกตึกข้างหลังได้โอเคตรงนี้ด้านข้างร้านก็เข้าได้ปะเข้าได้ด้วยสวัสดีจ้ะฮัลโหลจ้าเอ๋ถ้าเธออยากได้ลูกสนแล้วก็ลองหาดูตามต้นไม้ทางเข้าได้เลยนะโอเคมีบอกนี้ด้วยนะผมจะเอาทำอะไรเหรอจ้าเธอจ๋าถ้าเธออยากพระเจ้าช่วยเธอแล้วก็ลองซื้อเครื่องรางพวกเราสิพระเจ้าไม่ช่วยเราเห็นไหมเนี่ยพระเจ้าบอกว่าวันนี้ทำอาหารนะทำอาหารแล้วเจ๊งแน่ๆอะไรงี้ดวงเราบอกแล้วแล้วลองทำดูนะว่ามันเจ๊งจริงไหมนะคือเราลองเอาอาหารทำแบบปกตินะผมแล้วลองดูว่าโอกาสที่มันจะไหม้มีสูงขนาดไหนหรือเปล่าอะไรงี้นะผมเคลียร์อีเวนต์วันแรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาตอนที่อิ่มแล้วกลับมาที่นี่เพื่อที่จะซ่อนแอบกันนะผมโอเคอันนี้เขาว่ากันว่าหินก้อนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยล่ะฮะศักดิ์สิทธิ์ก้อนนี้นะฮะยังไงหรือเมื่อเราเข้าไปสัมผัสมันจะทำให้เรากลายเป็นก้อนหินไหมหรือไงหรือว่ามันจะมีผลเรื่องความรักของเรากันแน่ไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ได้บอกอะไรเท่าไหร่โอเคแล้วก็ไปที่โรงเรียนกันนะผมเหมือนเดิมแล้วก็ได้ข่าวตรงนี้ก็มีพื้นที่ใหม่ด้วยนะเป็นร้านใหม่นี่ไงร้านแรกนะร้านลิงโกะร้านซาลอนทำผมนะผมว้าวแล้วไม่มีคนขายคนทำผมเหรอฮัลโหลงั้นเราเข้าเลยนะงั้นเราขอยืมนะผมมีกระจกนี่คืออะไรเขียนว่าอะไรนะไม่แน่ใจนะผมโอเคมีกดนั่งได้ด้วยโอเคทำนั่งโอ้เดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนะเธอนั่งพื้นเลยเหรอเดี๋ยวเก้าอี้ก็มีที่อื่นก็มีไม่ใช่เหรอนั่งพื้นเลยเหรอเนี่ยโอเคก็ได้ก็คือเลือกสีผมได้เลือกทรงผมอื่นที่ต้องการได้โอเคเจ็ดทรงโอ้เอ้ยโรลีทรงโรลีโอ้โหโอเคจะมีทรงปกติที่เราเคยมี7-5ทรงแรกอยู่แล้วนะผมทรงนี้เคยมีปะรู้สึกไม่เคยมีทรงที่5นะทรงเนี้ยโอเคทรงนี้ก็ได้ปรับสีได้นะครับผมสีมีสีม่วงสีใหม่ด้วย8,000เลยเหรอเดี๋ยวแพงอ่ะเดี๋ยวราคาแพงเกินผมตกใจเลยเดี๋ยวไม่เอาดีกว่ามันแพงไปตกใจออกมาแล้วถ้าเกิดเราทำผมให้ตัวละครนี้ได้ปะตัวแต่คุณจังอ่ะไม่ไหวอ่ะแพงเกินอ่ะแต่คุณจังนั่งนี่ทำให้เธอก็ได้นะคนเดียวพอโอเคอ๋อนี่ไงนั่งแล้วโอเคสำหรับเธอต้องเอาทรงนี่เลยนั่นละโอเคอ๋อสีผมก็มีผลกับราคาเหรออ๋อแม่อ๋อใช่สีเดิมก็คือราคาเท่าเดิมแต่สีใหม่คือเพิ่มอีก1,000โอเค5,000แพงจังเลยอ่ะหันหน้ามาอย่าเขินอายอึ๊บน่ารัก น่ารักโลลีขึ้นมากเลยโอเคครับผมเดี๋ยวนะขอดูกล้องนี้ครับผมที่ถ่ายรูปไว้แฮ่ผมใหม่นะผมก็คือเขาไม่ให้ตอนแรกเขาให้เราไปคือเป็นเจเลตผมใหม่เองด้วยนะตัวละครพวกเนี้ยนะผมเพราะนั้นก็ต้องทำผมที่นี่เพื่อที่จะเปลี่ยนทรงผมที่ต้องการได้นั่นเองนะผมแต่ราคามันแพงไปมากเลยแหละแพงเกือบตกใจนะผมโอเคก็อันนี้เป็นส่วนใหม่หนึ่งอย่างนะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปซื้อบ็อกกี้นะผมฟักทองไหมที่ต้องการนะจัดไปโอเคแล้วลองไปหาอื่นเพิ่มเติมในอนาคตนะผมโอเคบ็อกกี้บัตรแหละแล้วก็ให้กินจ้ะไหนฮัลโหลมาบ็อกกี้นะจ๊ะโอเคเอาบ็อกกี้ไปให้ละคุณจังนะผมจ้ะตอนนี้ก็ล็อกอยู่แล้วกินเลยจ้านั่นไงขึ้นล็อกนะผมอัพไปแล้วอีกขั้นนึงดูสิมันจะมีค่าบอกว่านี่10สกอร์ก็คือถ้าเกิดสกอร์ถึงขั้นนึงจะทำให้เปลี่ยนสภาพได้นะผมตอนนี้ยังเปลี่ยนไม่ได้ใช่มั้ยค่อยๆให้กินไปเรื่อยๆอยากกินโคล่าจัดไปจ้าตอนนี้มีตังค์อยู่มีตังค์เปนะผมแล้วไม่มีค่อยไปหากันล็อกไปเปทีหลังนะดูจะเจอมั้ยเนี่ยโอเคหาโคล่านะผมโคล่าอันนี้โคล่าโอเคโคล่าแคนดี้นะโคล่าหวานนะผมหวานถึงใจแน่ๆอ่ะเอาโคล่าไปดื่มๆไปเลยนะให้สดชื่นสูบหน้าสูบหน้าด้วยโอเคตอนนี้จะ20แต้มแล้วนะครับผมค่อยๆตอดไปเรื่อยๆใช่ป่ะ20แต้มป่ะดูสิ10แต้มเหมือนเดิมอะไรวะโอเคเราจะไปซ่อนแอบกันแล้วกันนะผมเพื่อที่จะให้เพิ่มพลังเพิ่มความค่าความรักได้มากขึ้นนะผมลองซ่อนแอบที่ใหม่เลยกันนะก็คือไปที่ศาลเจ้าจินจ้านะผมไม่เขียนจินจ้าจริงอะโอเคผมจะมาไล่ประตูทิ้งไว้ก่อนนะผมเพื่อความชัวร์ว่าจะหาเจอได้ง่ายนะผมแต่จะไม่ให้เธอมีที่ซ่อนนะผมต้องเปิดให้หมดนะอึ๊บโอเคโอ้เจอโอ้กันลอกนี้ไงนี่เจอแล้วอึ๊บโดนมานี่ไงกันลอกนี้นะผมกันลอกไม่ไผ่นะเองนะผมเป็นสีใหม่โอเคมาเธอ ทำในตอนนี้ดีนะกันลอกไปก่อหัวสิน่ารักน่ารักโอเคตั้งกล้องมาอึ๊บอ๋อฮัลโหลยกมือขึ้นมา ยกมือขึ้นมาเหรอโอเครูปภาพเป็นไงบ้างอึ๊บน่ารักก็ลอกกอหัวเลยโอเคก็ลอกสีน้ำตาลนะผมก็ลอกไม้ไผ่ที่น่าจะราคาแพงขึ้นในรัศมีจะได้ตังค์ดีมากขึ้นอีกนะผมแล้วก็เป็นสายให้เราด้วยว่าดูได้ว่าจุดที่ซ่อนของตัวละครและคุณจังซ่อนไหนได้บ้างอะไรเงี้ยก็ว่าไป
ันนี้มานี่มานี่ป่ะซอสแอกกันไหมจ๊ะปิดตาของเธอนะรับถึงตั้งเสียกงนะจ๊ะจ้าโอเคเดินตอนนี้เดินไม่ได้นะผมก็อ่ะ4 3 2 1พร้อมไม่พร้อมแล้วก็จะหาแล้วนะ เดินกันได้เลยโอเคอ่ะหาดูซิสองหนูว่าอยู่ไหนกันแน่นะผมจะเองในนี้หรือเปล่าซ่อนในร้านค้าหรือเปล่าไม่ใช่นะโอเคมาดูตามที่นี่ซิมี4ห้องให้ซ่อนกันอู้ดีนี่เจอแล้วเจอแล้วคิดว่าหลบมุมได้เหรอจ๊ะแหมคิดว่าเนียนบอกแล้วว่าเรารู้เธออยู่นี่เธอหาฉันเจอแล้วเฮ้อ10สกอร์หมดคิดแล้วว่ะทำที่นี่ไม่ได้โอเคที่นี่คือศาลเจ้านะผมถ้าเกิดเราจุบที่นี่จะเป็นที่ดีเราไปจุบตรงที่เป็นก้อนหินแล้วกันนะผมมาโอเคจุดได้ป่ะตอนนี้จุดได้ป่ะถ้าเกิดจุดไม่ได้ผมต้องไปหาบ็อกกี้หรือหาอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งบ็อกกี้ก็ไม่มีที่ขายที่นี่ไงผมกลัวมันจะไปไกลมันจะไม่ดีนะผมโอเคนี่แหละต้องบ็อกกี้นะหน้าอายก็ได้บ็อกกี้หน้าอายพอบ็อกกี้ปั๊มก็จะนั่นแหละไอ้ที่เราเคยเจอบ็อกกี้แล้วมันก็จะไม่ชอบบ็อกกี้รถนี้อะไรเงี้ยจะยังนะอย่าเพิ่งหัวใจหายต้องรีบอ่ะต้องรีบมากเลยเนี่ยเร็วโก้บ็อกกี้อยู่หน้าโอเคฟักทองกันนะเมื่อกี้มันชอบฟักทองก็ลองดูฟักทองมันจะเบิร์กไหมเนี่ยโอเคอุ้ยอะไรมัชชาบาวฮะคืออะไรวะมัชชาชาได้นะเป็นบาวเวคล้ายๆบาวนี่เหรอบาวนี่รสมัชชาอะไรอย่างนี้ปะโอเคผมจะให้ตัวเองนะกดเนี่ยนะหันหาตัวเองแล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วคุยนะผมค่อยคุยโอเคนี่ก็จะได้มากกว่าโอเคได้เวลาเล่นเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเรากดให้อีกฝ่ายนึงอ่ะมันจะเป็นว่าการให้ของมันปกติต้องให้ตัวเองแล้วก็ให้มากินกันอย่างนี้มากกว่านะครับผมโอเคก็จุบบ็อกกี้เหมือนเดิมนะครับผมมาตั้งใจจริงอยากจุบที่สันเจ้าทินโตนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่มั่นใจว่าเราจะนั่นแหละเราจะได้หรือเปล่ากลับไปทันไหมโอเคสีตาจะปุ่มนะผมโอเคข้ามสองอันซ้ายไปอันซ้ายข้ามหมดเลยอันนี้ก็ข้ามอันซ้ายหมดเลยนะผมซ้ายไม่ใช่เลยโอเคเราเป็นหัวใจสีฟ้าฟ้าโอเคก็ดูฟ้าไว้นะผมจำสีฟ้าไว้ที่แล้วกดหมดที่แล้วกดหมดโอเคฟ้ามันมาในท้ายเลยเว้ยโอเคข้าม2อันไปแล้วก็ยาวไปพักผ่อนยาวชมพูกับฟ้านะผมมาชมพูฟ้าที่แล้วข้ามนะโอเคเดี๋ยวขวา2โอเคขวารัวๆนะผม3ครั้งเดี๋ยวดีต่อและ A ดีแล้วก็ขวาโอเคสีต่างจะปุ่มนะผมมาเริ่มผลขึ้นเรื่อยๆแหละโอเคซ้ายขวานะผมซ้ายขวาขวารัวๆเลยโอเคเดี๋ยวดีและ A แล้วก็ดีสับกันไปโอเคข้ามฟ้าไปนะข้ามฟ้าเตรียมพร้อมที่จะเริ่มสับปุ่มนะโอเคฟ้าข้ามข้ามซ้ายไปข้ามขวานั้นไปโอเคเหมือนปุ่มนะผมจับข้างแล้วโอเค A 2A นะผม A ข้ามอันนึงก่อนนะแล้วก็ดีด้วยโอเค C เหมือนปุ่มผ่านหมดโอเคเราไปขวานะผมน่าจะไม่ถึงแหละน่าจะผ่านพอดีโอ้เดี๋ยวเอาพลาดไปหนึ่งอันเนาะน่าจะเมื่อกี้น่าจะพลาดสีเหลืองไปโอเคไม่เป็นไรเขียวเหลืองนะผมเขียวเหลืองหัวใจสีเขียวกับเหลืองโอเค A ดี A ดี A ดี A A โอ้ใจเย็นเริ่มลำบากแล้วสีเหมือนปุ่มกดนะผมกลับมาเหมือนเดิมเหมือนปุ่มกดโอเคซ้ายดีตั้งใจขวาข้ามโอเคข้ามหมดเลยต่อไปหัวใจสีฟ้าและเหลืองกลับด้านอีกแล้วฟ้าเหลืองโอเคซ้าย A อู้เดี๋ยวไม่เป็นไรมันเร็วไปผมนึกไม่ทันจะทำแบบนี้จังเลยอ่ะจ้ะโอเคกินไปนะเรากินไปนะผมไม่ให้มันกินนะโอเคมันจะได้ไม่โกรธเราโอเคต่อไปได้เวลามาขายกระรอกกันแล้วเดี๋ยวลองดูนะราคากระรอกที่บนหัวเธอเนี่ยราคาเท่าไหร่กันแน่นะผมดูราคาสิขอคืนปึ๊บโอเคตัวไป10คะแนนเดี๋ยวนะ10เหมือนเดิมอีกเหรอไม่ก็สึกเพิ่มค่าลำบากจังวะรอบนี้โอเคก็ลองขายดูสิปึ๊บ1,000เดียวเหรอมันจะแพงกว่านั้นน่ะอะไรวะโอเคส่วนลูกสนทำอะไรกันแน่เนี่ยลูกสน
มันมีเมนูอาหารทำกับลูกสนมันเนี่ยไม่แน่ใจนะผมเอาว่าวันนี้ก็อยู่นี่ไงโอเคจะเด็ดกันต่อป่ะเด็ดกันต่อไหมอีกรอบนึงกดเด็ดได้ไหมดูสิโอเควันนี้เด็ดไปแล้วทำอื่นดีกว่านะไม่มีอะไรแล้วจ้ะรอพรุ่งนี้นะกันนะไม่ก็ทำอาหารดูไหมโอเคสักเมนูนึงนะกันนะผมเพื่อดูว่าโชคของการทำอาหารเป็นไงบ้างนะสำหรับวันนี้เราจะหยิบไอ้นี่มาแล้วผมหยิบเมนูอาหารขึ้นมาแล้วดูสิเอาเมนูใหม่นะกันนะผมกระทะเนื้อหมูข้าวหุงผงแกงผงแกงของใหม่ใช่ไหมโอเคผงแกงก็จะเพิ่งเคยมีหรือเปล่าเนี่ยดูสิผงแกงอะไรวะผงแกงผงแกงนี่ผงแกงนี่โอเคปรุงรสที่ใช้สอดทำอาหารประเภทแกงนะผมโอเชมีปังโกได้ทำแกงขนมปังได้โอเชของใหม่มานะผมมีปังกี้ผงแกงนะแล้วก็มีอะไรบ้างนะข้าวไปข้าวหุงเลยนะผมโอเคข้าวอันนี้ที่เหลืออะไรอีกบ้างเนี่ยจำไม่ได้แล้วน้ำมันอะไรนี่ด้วยปะน่าจะต้องน้ำมันด้วยแหละแต่ในเมนูอาจจะไม่มีบอกนะผมโอเคมีกระทะกันเนี่ยเนื้อหมูแล้วก็น้ำมันไม่พูดถึงเลยนะแต่น่าจะได้ด้วยปะน่าจะได้ด้วยแหละพวกน้ำมันพืชอะไรอย่างนี้นะผมทำอาหารก็ต้องใช้น้ำมันแต่ข้าวแกงกะหรี่ใช้น้ำมันปะเดี๋ยวนะไม่แน่ใจว่า คือเอาจริงผมไม่อยากเสี่ยงทำอะไรที่มันเกินที่คนจะเป็นคือผมกลัวว่ามันจะผิดเพราะว่าเราผิดเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไงโอเคเอาเนื้อหมูมานะผมจะลองเพื่อความชัวร์กันนะครับผมว่าเราทำถูกต้องแล้วมันผิดพลาดได้แบบไม่ได้นี้หรือเปล่านะกรณีที่ได้ยันติดลบว่าโอกาสวัดดวงเรื่องยันแย่อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปลองดูด้วยกันนะผมโอเคเดี๋ยวเราทำอาหารกันแล้วนะผมเริ่มจากเอาหม้อกับข้าวก่อนนะมาหุงกันก่อนนะผมอึ๊บเอาข้าวมาเดี๋ยวใส่ข้าวสิครับใส่หม้อได้นะผมอ๋อโอเคไว้ข้างบนลืมไปไม่ได้เล่นนานนะผมผมเกียร์ทีนะจำไม่ได้ว่ะเดี๋ยวนะมีเวลาบอกว่าในหนังสืออ่ะผมลืมไปแล้วไม่ได้เล่นนานนะผมข้าวหุงโอ้ยโอเค20นาทีนะผมปรับประจัดไป20นาทีกลัวจะนานไปมันจะไหม้หรือเปล่านี่ อ่ะหุงข้าวไปนะครับแล้วปั๊บก็สำหรับเมนูอาหารพอกเคอรี่นี้ครึ่งชั่วโมงเลยงั้นนะครึ่งชั่วโมงการทำอาหารน่าจะต้องผัดนะใช้น้ำมันอะไรผมว่าแต่ผมไม่ขอเสี่ยงตอนนี้แล้วกันนะผมว่าดูผลลัพธ์ของเนี่ยใช่ต้องไปข้าวทำได้ปะข้าวจะไหม้หรือเปล่าถ้าเกิดทำแค่ข้าวหุงอะดูนี่อย่าไหม้นะโอ้แค่ข้าวหุงยังไหม้อะแค่ข้าวหุงยังไหม้เดี๋ยวนะซุปไหม้กันซุปไปเลยเหรอเนี่ยคือเราไม่ต้องทำกะหรี่ก็ได้แล้วผมไม่ต้องทำพอกเคอรี่ก็ได้แต่เราทำแค่ข้าวยังไหม้อ่ะโอเคถ้าเกิดสมมติเดี๋ยวนะเรากินเองได้ไหมกินแบบกินเลยไม่น่าได้ไหมได้ถือเดียวโอเคข้าวไหม้โอเคไม่เป็นไรวันนี้เราไม่ทำก็ได้เรานอนก็ได้หลับไปซะนอนทั้งที่ถือกับไอ้ข้าวเนี่ยถือชามข้าวไว้เนี่ยไม่ไหม้ไว้นี่แหละผลของยันที่ร้ายแรงนี้นะผมยังถือข้าวข้ามคืนนะผมโอเคลุกขึ้นมาเอฟโอ้ยข้าวนี้ไม่รอดแล้วนั่นนี่เพราะว่าเอ้าเดี๋ยวมันไม่ล็อกอ่ะฮะเดี๋ยวโอเคไม่ล็อกเมื่อกี้ล็อกเฉยคืออะไรตกใจแป๊บโอเควันนี้ต้องการอะไรจ๊ะให้ทำอาหารให้ไหมโอเคไอศกรีมช็อกโกแลตนะผมน่าจะไปที่ศาลเจ้าชินโตได้เพื่อไปวัดดวงกันต่อไปโอเคที่เห็นนะผมว่าถ้าเกิดเราเปิดยันแล้วดวงไม่ดีที่เห็นก็ควรที่จะอย่าทำอะไรต่อไปอย่าทำสิ่งที่มันยันเขาบอกให้ทำอะไรเงี้ยเช่นการซื้อของด้วยบ้างหรือว่าการทำอาหารนี่เห็นเมื่อกี้นี้นะผมโอเคไอติมช็อกโกแลตใช่ปะเมื่อกี้นี้ลืมนะช็อกโกแลตนะผมโอเคเพื่อความชัวร์อ่ะที่นี่มีขายด้วยนะอันนี้ปะกาแฟนี่กาแฟนี่ช็อกโกแลตข้างบนนะผมโอเคปะกินติมมากินติมกันอึ๊บบ่ายสองกินติมกันดีกว่าเดี๋ยวกินเองไม่ทันแล้วนะเป็นคู่ก็ได้ซื้อเป็นคู่ก็ได้ไม่เป็นไรอึ๊บกินอยู่นี่ไงจ๊ะแล้วคุณจังนี่ไปกินคู่กันโอเคงำไม่ต้องใช้ไม่ต้องแกะนะผมไม่ต้องแกะฝาติมเลยสบายใจ35แต้มแล้วดีมากทาโกยากิต่อไปทาโกยากิดีกว่าทาโกยากิรอดลองขออนุญาตไปเปิดยันต่อนะผมเพื่อความชัวร์ว่าดวงเราจะดีต่อไปหรือไม่มายันรอบนี้กระชับปองรอบนี้จะเป็นเยี่ยงไรกันแน่จะดวงดีหรือไม่ดีหรือมั่วชัวร์หรือไม่เปิดออกมาในวันนี้ดวงคุณวันนี้เป็นประชูวิงโอ้ทำอาหารโชคดีมากขึ้นว้าวนั่นไงโอเคเธอวันนี้เราทำอาหารได้อร่อยขึ้นเยอะได้รู้เปล่าเมื่อวานนี่คนละเรื่องเลยฮะเพราะงั้นแล้วถ้าเกิดโกกิใช่ปะเมนูอาหารเนี่ยทาโกยากิมีปะวะไม่ใช่ไม่มีนะรู้สึกไม่มีปะเมนูอาหารที่ซื้อนี่โอเคมีอยู่กระทะปลาหมึกยักษ์แป้งน้ำมันพืชนะผมปลาหมึกยักษ์แป้งน้ำมันพืชเรามีแล้วปะมีแล้วนะโอเค
หมึกยักษ์กับแป้งเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เอาไปทำน่าจะเรียบร้อยได้แล้วที่เราได้เมนูอาหารที่ดีกว่าปกติด้วยเพราะว่าเราได้ไอ้สกิลของอันนี้ด้วยที่สกิลทำอาหารเท่มากขึ้นถ้าสมมติว่าเราจะทำไอ้กะหรี่นี้นะผมถ้าเกิดเราทำแค่นี้แต่ว่ามันมีผลกับทั้งหมดเลยนะที่ผลบอกว่าเราทำไอ้พวกนี้ได้ถึงขั้นที่รู้หมดเลยว่าทำอะไรได้บ้างแล้ว 100% นะครับผมมันจะดีกว่าปกติด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคจะมาซื้อข้าวเผื่อได้นะซื้อข้าวโอเคข้าวแล้วก็ซื้อแป้งนะผมแล้วก็ซื้อหมึกยักษ์นะผมเดี๋ยวผมจะลองนี่นะผมอยากลองดูว่าถ้าเกิดผมหุงข้าว5ทีจะเป็นยังไงมันจะ 100% หรือเปล่า ลองดูไหมคือน่าจะมีโอกาสที่จะของไม่ไหม้เยอะมากไงแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์นี่จะโอกาส 100% สูงมากเลยนะผมแสดงว่าถ้าเราทำต่อทำแย่ก็ได้ดีสุดอยู่แล้วถ้าเกิดได้ของเข้าใจนะใช่ป่าวเดี๋ยวนะอ่านไปสิโดนทำอาหารนะโอเคผลหนึ่งมาเท่านั้นนะผมก็ลองทำดูไหนก็อุตส่าห์มียานให้ลองทำดูแล้วนะครับผมหุงข้าว5ทีจะเป็นเยี่ยงไรนะผมลดจากปริมาณปกติครึ่งชั่วโมงเป็น5ทีนะผมด้วยความเทพนะผมมาเมื่อวานหุงครึ่งชั่วโมงไม่ดีนะผมไหม้ซุปไหม้ไปแล้ววันนี้จะมาหุงข้าวเพียง5ทีเท่านั้นนะผมแค่5ทีการหุงข้าวคนนี้สมัยจะได้ข้าว 100% สมบูรณ์แบบใช่หรือไม่ดูสกิลมือเทพของเรานะครับผมมานั่นไงได้กี่เปอร์เซ็นต์กันแน่นะดูสิลุ้นกันดีกว่า 100% เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวเรื่องปริมาณเวลาการกะแล้วเรากลับไปเลยใส่ไปให้หมดก็ได้เองนะผมโอเคสมมติเราจะเอาข้าวมาอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวเอานี่นะเอากระทะมาใส่แทนนะผมแล้วก็เอาข้าวมากะหรี่มาเอาหมูมาใส่ไปแล้วก็ทำอาหารภายใน1นาทีแล้วนะครับผมพี่1นาทีนะสมัยจะลังสั่งอาหารได้สมุนแบบไนท์ดิวดิซิฟขึ้นมาใหม่เลยนะครับผมโคตรเทพเลยอะเฮ้อจอนพอกะหรี่ไรซ์คัลลี่วิทพอคลาสสิกดิซิฟมากเลยแล้วเราเพิ่งกับเราดูที่ไอเมนูอาหารเมื่อกี้นี้นะผมมันจะขึ้นอาหารหมดเลยว่าหอมแครอทมันฝรั่งดิบกระเทียมน้ำมันพืชที่เห็นนี่นะผมทำแค่นาทีเดียวเรารู้หมดเลยโคตรเทพแต่ต้องห้ามทำอาหารแบบว่ามั่วๆนะมันจะไม่ได้นะเช่นกอริโอเนี่ยมาคู่กันด้วยกันแล้วก็ทำปั๊บนี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะ 90% นะผมอ่ะนาทีนึงปั๊บเอฟต่อเลยก็ไม่อยู่ดีนะผมมันนี่ผลของไม่นะของมั่วก็ได้ของมั่วอยู่ดีนะผมต้องทำเฉพาะอันที่เป็นแบบที่เห็นได้คืออันที่ทำแล้วมันควรจะถูกต้องวิธีของถูกอ่ะปั๊บก็ได้เลยนะผมโอเคใช้กระทะไปใช่ปะทาโกยากินะขอบเพื่อความชวนนะผมเราจำไม่ได้ทาโกยากินะผมอันนี้ปลาหมึกยักษ์แป้งน้ำมันพืชโอเคเหมือนเดิมนะครับผม1นาทีเท่านั้นก็พอแล้วอาจจะรวดเร็วทันใจได้แล้วนะผมทาโกกิร้อนๆใจเรานะเองนะผมรวดเร็วมาก 100% ด้วยนะผมอร่อยแล้วก็ดูเมนูอาหารก็จะขึ้นมาว่าไข่ดิบด้วยนะผมใส่ไข่ดิบก็ได้เพิ่มเป็น 100% ได้นั่นเองนะครับผมมากินกันดีกว่าเอาทาโกกิไปใส่โต๊ะนะโอ้นี่เหรอเอาฮัลโหลเดี๋ยวเอาให้เธอของใหม่กดใส่ไม่ได้อยากกินทาโกะอยู่อ๋อไม่ต้องใส่ปะอันนี้เป็นของที่ถือกินได้ใช่ไหมอ๋อโอเคถือกินได้กินเลยโอเคมองหน้าด้วยน่ารักเอาไปเลยดีมากงามกินไปทั้งถุงเลยจ้าดีมากแอบกินนมจังเลยอ่ะอุ้ยตายเขินเลยเราจะไปโรงเรียนนะแล้วกันขอแวะซื้อนั่นแหละบ็อกกี้นะผมเพื่อความชัวร์ว่าได้จูบในเร็วนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือได้นั่นแหละออกเดทกว่าไปทํานองนั้นโอเคไอ้นั้นนมที่เธอว่านี่คืออ๋อไม่ใช่นมที่เธอว่าหมายถึงนมข้างในนะผมนมที่เป็นแบบนมปกติเลยมันกินได้เช่นกันนะนมนี้โอเคทําอาหารก็ได้กินก็ได้เนี่ยนมนี้ซื้อมากินเลยนะเนี่ยสดเลยนะสดแน่ๆจ้ะโอเคและคุณจังนะผมเพื่อความชัวร์อ่ะเข้าไปดื่มซะสดชื่นแน่นอนแล้วแหละไปซื้อบ็อกกี้เพื่อด้วยปึ๊บซื้อไว้ก่อนโอเคใจขึ้นแล้วดีมากอ่ะป๊อกกี้นี่นะก็จะกินได้ทั้งคู่แหละนะแล้วก็เดี๋ยวไปสาจาทินโตแทนนะผมเพื่อไปเพิ่มความรักของเราสองเรานะผมที่นั่นดีกว่าว่าเธอคงจะไม่มีปัญหานะเราต้องรีบวิ่งไปนะน่าจะมีเวลาผมว่าน่าจะมีเวลามานาทีนึงในการรีบไปสถานที่อื่นเพื่อที่จะให้โอกาสเราในการไปเลือกจุดในการจูบได้ใหม่อะไรเงี้ยนะผมโอเคที่นี่แหละหน้าก้อนหินนะผมคิดว่าเป็นมิสเตอร์โทแล้วกันนะแล้วก็มาจูบแล้วก็มาจูบกันดีกว่าโอเคอ่ะฮัลโหลโอเคได้นะมันน่าอายอ่ะถ้าจะมีป๊อกกี้แล้วก็น่าจะได้นะจัดไปจ้าโอเคนานได้แล้วโอเคขออีกรอบนึงนะผมหน้าสันจักรชินโตบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้นะผมที่เห็นนี้ดูดีเหมาะกับการจูบกัน ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันนะผมทำที่เหมาะสมแล้วกันนะผมโอเคเราจะมาจ้องหน้ากันก่อนนะผมหน้าหินก้อนนี้ที่ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินนะผมมันศักดิ์สิทธิ์มากๆขนาดที่ให้โอกาสเราในการกดปุ่มแล้วก็ไม่มีใครมารบกวนเราได้เหมือนกับในโรงเรียนนะผมไม่มีคนมาไล่ตามเราโอเคตามผมนะสีตาปุ่มนะผมเอาสีที่ไม่ใช่สีของปุ่ม
ก็เดี๋ยวข้ามไอ้ฟ้านี้ไปแล้วเดี๋ยวก็กดที่เหลือหมดนะผมโอเคชมพูข้ามรัวๆนะผมได้แล้วต่อไปครั้งที่3อุตสีเหลืองข้ามไปมาโอเคข้ามอุตสีเหลืองนะผมจูบไปหน้าศาลเจ้าจะได้มุมกล้องที่อยู่ตรงหน้าหินมากกว่านะแต่ช่างเถอะมันหันมุมกล้องนี้แทนเดี๋ยวคงได้โอเคเดี๋ยวคงปรับไปเรื่อยๆอ่ะคิดว่างั้นนะผมเหลืองกับฟ้าขออภัยที่อยากจะมีแบบช่วงที่พูดไม่ออกเท่าไหร่เพราะตอนนี้คือน้ำลายมันลงคอมากเลยมันติดในคอแล้วเนี่ยให้ตาสิหยุดเล่นไม่ได้ตอนนี้เหลืองฟ้าอ้าวเมื่อกี้เหลืองพัดเอ้ยฟ้าพัดอันนึงเวรกรรมโอเคสีตาจะปุ่มนะผมเลือกสีตาจะปุ่มเอข้ามแล้วก็เออันนึงแล้วก็เอขวาดีซ้ายขวาต่อไปข้ามสีฟ้าโอเคข้ามสีฟ้านะผมหัวใจฟ้าข้ามไปหัวใจฟ้าข้ามไปต้องตั้งใจมากนะเกมนี้ถ้าเกิดเราไปนึกถึงอะไรบางอย่างมันจะไปเลยนะผมมันจะได้ไม่ทันเลยโอเคสีมันปุ่มนะผมรอบนี้ไม่น่ายากเท่าไหร่มันช้าๆอยู่แล้วก็ให้โอกาสเราในการปรับตัวในการดูจังหวะการกดนะผมมันเปลี่ยนมุมมองไปอะไรเงี้ยทำร้ายเกมทำร้ายโอเคสีฟ้ากับสีเหลืองฟ้ากับสีเหลืองฟ้ากับเหลืองฟ้ากับเหลืองฟ้ากับเหลืองโอเคเดี๋ยวดีฟ้าเหลืองโอ้โหโอเครอดละเขียวชมพูเยอะมากต่อไปเหมือนปุ่มกดนะผมกับด้านเดิมโอเคดูสีปุ่มกดดูสีหัวใจข้ามไปหมดโอเคดีโอเคข้ามที่เหลือหมดแล้วก็เอโอเคเขียวชมพูโอเคเขียวชมพูโอ้มันยากอะพอกับด้านทีหนึ่งแล้วผมจำไม่ทันทุกทีเลยโอเควันนี้35ซึ่งมันขึ้นช้าช้าขึ้นช้าช้าเขาเดินแต่ให้ขึ้นเร็วๆผมต้องจับวัดด้วยนะไอ้ซองชมพูนะผมซองความรักให้ได้ถึงจะได้ขึ้นเร็วไม่งั้นก็อย่างที่เห็นนี่แหละว่ามันจะช้ามากก็เห็นเนี้ยมันจะแบบโคตรช้าสโลโมชั่นมากกว่าจะได้ขึ้นแต่ละขั้นไปแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าเธอเปลี่ยนเสื้อผ้ายากขึ้นเยอะเลยอ่ะกลายเป็นคิดว่ากลายเป็นอย่างนั้นอ่ะโคตรลำบากอ้าวอยากกินนมหรอโอเคเดี๋ยวนะนมมาซื้อแบบไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาเราไปติดหัวกันนะจะเย็นนะเราในนี้เราติดกันได้ปะโอเคเดี๋ยวได้นะผมตอนนี้กินก่อนดีไหมจ้าโอเคคือตอนนี้มันหิวไงเดินไปเดินมาแล้วหิวเกินไปคือรู้สึกว่ามันขึ้นช้านิดนึงนะตอนนี้ในช่วงแรกๆเขาน่าจะทำแบบเตรียมสำหรับเกมจริงๆแล้วคือเกมจริงน่าจะยากกว่าเดิมเนี่ยยากเพราะที่จะเราจะได้จูบได้นี่มากมายได้เสื้อผ้าน่าจะใช้เวลานานขึ้นจูบจะเท่าเดิมแหละนะจูบจะใช้เวลาเท่าเดิมเร็วเหมือนเดิมยังที่บ็อกกี้ได้เหมือนเดิมเร็วเท่าเดิมแต่ว่าเรื่องเสื้อผ้าเปลี่ยนใหม่นี้ยากขึ้นพอสมควรเลยเนี่ย2วันแล้วนะผมก็อัพไปนิดนึงก็น้อเปลี่ยนนี่คงรอบ10วันกว่ายาวนานมากแล้วไอ้นี่ทำอะไรได้เนี่ยไอ้ลูกสนเนี่ยวัดลูกสนทำอะไรได้โอเคอัพไปอีก1ขั้นได้ป่ะเนี่ยโอเคอัพไปแล้วนะผมก็ยัง35เหมือนเดิมอัพมากนะจ๊ะโอเคแล้วกลับมาที่นี่นะครับผมแล้วก็เราจะโอเคกันลอกโดครับโดบโดครับผมโดโอเคจะไปตั้งแต่ตรงนี้แล้วมันนี่แล้วก็เราเอาวางได้ปะมีที่วางปะวางกระรอกนี้ไม่ได้นะเป็นสัตว์เจ้าเฉยๆนะผมบอกว่ามีกระรอกอะไรบ้างตรงนั้นนะโอเคเด็กกันดีกว่านะผมมาก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่นะผมถ้าคิดว่าสัตว์เจ้าที่ไหนที่สุดสำหรับเทศกาลฮัตสึโมเดะงั้นหรอที่นี่ไงที่นี่ชื่อจินจานะผมอันไหนอ่ะไม่มีนะมีแต่เมจิโอเคเช่นแล้วคนนิยมกันมากเลยนะตอนมันขึ้นปีใหม่คงมีคนไปกันเยอะน่าดูเลยชอบซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆหรือเปล่าอ่ะซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆทุกสัปดาห์เลยกับจำเป็นจริงก็ซื้ออ่ะมันแล้วแต่คนนะผมแล้วแต่ว่าตัวละครนี้ชอบแบบไหนกันแน่ทุกสัปดาห์เลยนั่นจะเป็นจริงงั้นหรอก็ไม่รู้นี่นาแล้วแต่คนชอบอ่ะโอเคคนนี้ไม่ติดเบอร์ก็ดีแล้วนะผมถ้ารู้ว่าเทมปุระเป็นไงกันแน่เทมปุระเป็นไงกันแน่เหรอเทมปุระทอดในน้ำมันต้นในหม้อน้ำมันเทมปุระก็คือแหละต้องที่ผักทอดนะผมหรือว่ากุ้งทอดชอบเทมปุระผักนะจ้าถ้าชอบดนตรีอะไรของซอนโฮมงั้นหรอซอนโฮมคือใครมาสเตอร์คำสั่งแห่งป่าพิศวงแล้วคิงไม่รู้อ่ะไม่ใช่สักหน่อยนะเงี้ยจังเลยก็ไม่รู้ดีว่าคิดว่ากิจกรรมของชมรมไหนที่ฉันควรจะเข้าสมัครดีนะโรลี่จ้าเบสบอลได้ผักทั้งร้อยนะเอาจริงดิไม่เบื่อแย่เลยนะเริ่มปวดหัวแล้วล่ะดาวเดี๋ยวได้สามสามอ่ะ
สามห้าเนี่ยสามห้าเหมือนเดิมนะเนี่ยเป็นงี้ทุกทีแหละเวลาไปจีบสาวคือคำตอบมันครึ่งๆไงแล้วแต่คนแล้วแต่ตัวละครมันชอบอันไหนมากกว่ากันแล้วก็ไม่รู้โอ้ยอันนี้นั่งได้โอเคนั่งได้ด้วยนะผมว้านั่งข้างกันไหมเนี่ยที่บ้านเนี่ยนะนั่งข้างกันดีกว่านะผมติดอีกเอาติดอีกเอาติดรัวๆวะติดรัวๆโอเคโอเคเนี่ยคือพิธีสารเจ้านะผมที่จะมานั่งชิวกันได้นะผมที่เห็นนี้นั่งกันห่างเหินกันมากเลยที่ว่ากันไว้ทำไมเนี่ยคนว่างเราใครนั่งซ้อนตรงกลางเพื่อที่จะมาอบกอดใช่ไหมเธอจ้าฮะคนนั่งแบบนั่งว่างมากนะผมโอเคก่อนจากไปผมขออนุญาตไปลองซื้อเสื้อผ้าใส่เองนะกันนะผมเพราะตอนนี้ขี้เกียจไปรออัปเกรดขั้นคุณเธอแล้วว่าจะได้ขั้นดีกว่านี้เมื่อไหร่นะผมเราไปหาเสื้อผ้าใส่เองแล้วก็ปิดคลิปดีกว่านะผมชุดไหนนะครับโอเคโอเคนะที่มาเหมาะมัน 5,000 เลยหมดมันตักตังหมดเกลี้ยงเลยนะโอเคนี่แว่นใหม่ด้วยเหรอโอ้แว่นตาสีเงินสีเขียวสีชมพูโอเคอ่ะซื้อมาน่าใส่ได้ปะโอเคสับเธอน่าจะเหมาะสีชมพูมากกว่านะใส่ไหนใส่ไงตรงไหนวะเอาใส่แทนหัวเลยอะไรก็เดี๋ยวนะใส่แทนหัวเฉยเลยอะไรวะมาจะให้ก็ลอกกอหัวแล้วก็จะได้ถ่ายรูปด้วยกันอะไรงี้หน่อยแต่ไม่ได้โอเคผมก็มีคร่าวๆของอัปเดตใหม่ของ Show City 3D นั่นเองนะครับผมที่สวยจะเล่นได้ในตอนนี้คร่าวๆมีแมปใหม่ชินฉากชินโตที่เป็นจินจานี่นะผมแล้วก็นักขายของในพื้นที่พวกนี้ให้ซ่อนแอบให้จีบกันเพิ่มเติมอะไรพวกนี้นะแล้วก็แซตารี่แว่นตารวมถึงทำผมใหม่ทรงโรลินี้ด้วยนะผมแล้วก็บัตรดวงกระชับปองในอนาคตก็น่าจะได้เปิดกระชับปองเพิ่มเติมนะผมก็ว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะโอเคก็ตังหมดแล้วตอนนี้ก็คงต้องรักแค่นี้แหละนะครับผมจะไปเข้าหน้ากันสำหรับเกม Show City 3D ในรอบหน้าเซลฟี่ยิ้มสิยิ้มถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปมันขึ้นหน้านี้เฉยเลยไม่เอาชูนิ้ว2นิ้วมาโอเคนั่นแหละครับผมโอเคเจอกันข้างหน้านะครับผมก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายดูสิรูปถ่ายไม่มองกล้องด้วยตาสินะ